ตอนนี้ก็นับถอยหลังเลยว่าเขาดาวเข้าสู่ฤดูร้อนกันแล้วนะครับลมเริ่มเปลี่ยนทิศฝนน้อยลงอากาศร้อนติดตามได้ในสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีค่ะกลางวันร้อนแดดแรงฝนลมแรงน้อยลงแล้วอากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เพราะลมส่วนใหญ่เริ่มเปลี่ยนทิศทางเป็นลมฝ่ายใต้จากอ่าวไทยลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งวันนี้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ยังมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกกำลังเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้วันนี้อีกหนึ่งวันยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ได้ค่ะวันนี้ภาคเหนือเช้ามีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 11-38 องศาเซลเซียสยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 4-14 องศาเซลเซียสมีฝนฟ้าคะนอง 10% ของพื้นที่ตกได้ที่พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช้ามีอากาศเย็นอุณหภูมิระหว่างวัน 19-37 องศาเซลเซียสยอดภูช่วงเช้าอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 12-18 องศาเซลเซียสมีฝนเกิดขึ้นได้ที่เลยหนองบัวลำพูและอุดรธานีภาคกลางมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโอกาสเกิดฝน 10% ของพื้นที่ตกได้ที่กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิวันนี้ 22-38 องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้อุณหภูมิสูงขึ้นสู้กับอากาศร้อนกันต่อ 26-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกกลางวันร้อนอุณหภูมิระหว่างวัน 24-37 องศาเซลเซียสจะมีฝนลมกระโชกแรงได้ที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 20% ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 20% ของพื้นที่จะตกที่กระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรทิศทางฝุ่นละอองวันนี้ในโซนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนมีการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนค่ะกลับมาเกาะติดทิศทางสภาพอากาศในสัปดาห์นี้กันต่อในข่าวค่ำ NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ